เขาเรียกว่าทักษิณแฟกเตอร์เป็นกรณีของทักษิณที่เข้ามาถ้าเกิดแกไม่ต้องติดคุกแล้วแกสามารถพักที่บ้านถึงแม้ว่ายังรับโทษอยู่ให้ครบก็ตามทีเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะทำได้เปิดเผยมากขึ้นยังแกอยู่ที่บ้านเนี่ยใครก็ไปหาได้เขาบอกห้ามออกจากบ้านติดข้อกำไรข้ออะไรกำไรข้อเท้าอะไรก็ตามแต่ว่าอยู่ที่บ้านใครก็ไปหาได้ใช่ไหมการพบเจอมันก็เป็นเรื่องเปิดเผยซึ่งมันก็ใกล้เวลานั้นถ้าดูจากเงื่อนไขในการรับโทษเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เรื่องของการไม่ต้องอยู่ในที่คุมขังหรือเป็นที่คุมขังนอกสถานเรือนจำอย่างที่เราพูดกันถึงระเบียบที่ออกมาอ่านกันแล้วก็ทุกคนก็อ่านแล้วก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดคณะกรรมการชุดหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เนี่ยที่มีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นหัวหน้าทำเรื่องบอกว่าเข้าข่ายที่จะกักขังนอกสถานที่จะเป็นสถานพยาบาลหรือจะเป็นกรณีอะไรคือแกอายุ74อะไรอย่างเงี้ยมันคืออ่านผ่านๆมันเข้าเงื่อนไขหมดอ่ะอาจารย์แต่กรณีของคุณทักษิณเนี่ยค่ะมันจะเป็นแค่ความร้อนที่ระเบิดเวลาหรือมันจะเป็นระเบิดแบบบิ๊กแบงอ่ะมันขึ้นอยู่กับคนที่เขาไม่เอาคุณทักษิณที่เขาเคลื่อนไหวว่าเขาจะเอาขนาดไหนจะถึงขั้นวุ่นวายไหมถึงขั้นที่มันจะแบบว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองกันอย่างเข้มข้นไหมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าน้ำหนักที่มันจะไปเคลื่อนไหวลงถนนไปประท้วงอะไรกันมันไม่ได้หรอกมันนี่เป็นเรื่องตัวบุคคลอย่างดีก็มันเชมอนยูอ่ะมันน่าอายอ่ะประมาณนี้อาจารย์ละบทบาทนะคะของบทบาทเอาของจริงๆมันต้องเป็นฝ่ายค้านที่ตั้งข้อสังเกตกรรมาธิการชุดต่างๆต้องเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนี้หรือเปล่าคะมันก็แล้วแต่คือเราจะเอาขนาดไหนAt the end of the day คุณทักษิณรับโทษแค่ปีเดียวที่คนไม่พอใจคือคุณไม่ได้อยู่ในคุกแค่นั้นเองทุกคนรู้ว่าคุณทักษิณได้รับการลดโทษเหลือ1ปีแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดอายุขนาดนี้มันสามารถจะมาอยู่นอกเรือนจำได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่วันแรกเนี่ยแกยังไม่เคยอยู่ในกรงขังเลยไม่อยู่ในคุกกับมารอโรงพยาบาลมันก็เป็นเรื่องที่คนก็อะไรว่านอนต้อง120วันถ้าคนป่วยนอนโรงพยาบาล120วันนี่ออกมานี่มันเฉาตายไปแล้ว